สภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการ GDP ปี2557ให้ขยายตัว 1.5 ถึง 2.0% จากเดิมอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5% แม้ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่2หลังการเมืองนิ่งแต่ว่าการส่งออกยังคงมีการฟื้นตัวที่ช้าตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังเริ่มไม่เต็มที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส2ปี2557ขยายตัว 0.4% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่ติดลบ 0.6% ทำให้ GDP ครึ่งปีแรกปีนี้ติดลบเพียง 0.1% ต่ำกว่าที่คาดการไว้หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มนิ่งทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวขณะเดียวกันสภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี2557เหลือขยายตัว 1.5 ถึง 2.0% จากคาดการเดิม 1.5 ถึง 2.5% ปรับลดเป้าการส่งออกเหลือ 2% จากเดิม 3.7% นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกเหตุผลว่าแม้จะมีหลายปัจจัยบวกในประเทศมาขับเคลื่อนแต่ยังมีข้อจำกัดคือการส่งออกหลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ช้าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าสมมติฐานทำให้ความต้องการสินค้าส่งออกชะลอตัวรวมทั้งกรณีสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซียยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงขณะที่การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างช้าๆจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้มีแนวโน้มลดลงและยอดจำหน่ายรถยนต์ยังลดลงจากฐานที่สูงของปีก่อนหน้านั้นด้วยปัจจัยตรงที่ความไม่แน่นอนจากภายนอกนั้นยังคงมีอยู่นะครับก็ทางสำนักงานเองสภาพัฒน์เองก็ได้มีการปรับช่วงประมาณการของเศรษฐกิจในปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับจากเดิมนั้น 1.5 ถึง 2.5 นั้นเราก็ขอปรับเพื่อเป็น 1.5 ถึง 2.0 ครับนั้นส่วนที่หายไปในช่วงบน 1.5 นั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลจากที่ผมเรียนคือว่ามาจากปัจจัยภายนอกโดยทั้งสิ้นครับหรือว่าการส่งออกนั้นเนี่ยแต่เดิมนั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการขยายตัวดีขึ้นนั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเพิ่มขยายตัวในช่วงเดือนมิถุนายนฉะนั้นผมเองก็ยังทำให้เราคิดว่าตรงเรื่องการส่งออกนั้นน่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ 2% นะครับก็สภาพัฒน์ประเมินเศรษฐกิจไทยปี2558จะขยายตัวได้ดีโดยมีเม็ดเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งระบบรถไฟการก่อสร้างทางหลวงการลงทุนด้านพลังงานและระบบบริหารจัดการน้ำ